ู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติท่านสุดท้ายนะคะที่จะได้มาบอกเล่าถึงทิศทางของ Electronics and Information Technology ในช่วงนี้ดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะเทคสวทช.ครับก็ไม่ใช่น้องใหม่นะฮะเป็นน้องที่อยู่มานานละแต่เทคโนโลยีของเราถือว่าโมเดิร์นมากๆแล้วก็วันนี้ผมมาในมุมของ Electronics and Information Technology พูดถึง BCG แล้วนะครับผมนั่งคิดว่า Information Technology กับ Electronics ไปตอบส่วนไหนของ BCG บ้างคิดอยู่นานนะฮะคิดไปคิดมาคือตอบทุกอย่างเพราะอะไรฮะดิจิตอลเทคโนโลยี is everywhere คือทุกสิ่งทุกอย่างของโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตอันใกล้ถ้าเข้าไปอีกนิดนึงคือ AI ผมเชื่อแน่ว่า AI เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่แฝงอยู่ในเกือบจะทุกๆเซกเตอร์ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรนะครับทางด้านการแพทย์การท่องเที่ยวหรืออีกหลายๆอย่างที่เป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ในอนาคตนะครับที่ Nextech นะครับเราเน้นอยู่3ด้านนะครับเป็นตัวภาคข้างล่างตรงนี้นะฮะเรามีนักวิจัยทางด้านเซ็นเซอร์นะครับคือผลิตเซ็นเซอร์เองมีโรงแฟบริเคชันเองนะครับนักวิจัยกว่า100คนนะครับทำงานด้านเซ็นเซอร์โดยตรงนะฮะเราสามารถที่จะผลิตเซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะครับจำนวนไม่มากเพื่อที่จะทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านเซ็นเซอร์ได้อีกประมาณเกือบ100คนนะครับเราทำงานทางด้านซิสเต็มคือประกอบเซ็นเซอร์ขึ้นมาเป็น device ต่างๆนะครับเพื่อให้ device ต่างๆเนี่ยดึงสัญญาณต่างๆเข้ามาได้นะฮะเก็บอยู่ในรูปของ big data ได้นะครับเก็บเสร็จทำอะไรครับอีกประมาณเกือบ100คนทำงานด้าน AI ฮะและ big data เอาสัญญาณเหล่านั้นมาคำนวณฮะanalyze แล้ววิเคราะห์นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยนำกลับไปทำอะไรครับไปเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการนะครับไปใช้ในเรื่องของการควบคุมการผลิตควบคุมการเพาะปลูกผมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย3อย่างข้างล่างเนี่ยคือตอบทุกอย่างที่พูดถึงใน BCG ทั้งหมดผมอยากยกตัวอย่างแค่ 3-4 อย่างในสไลด์ที่เหลือตรงนี้เท่านั้นเองฮะว่าภาพฝันคนจำนวนกว่า300คนที่พูดถึงเนี่ยเราคิดภาพเล็กไม่ได้นะครับเราคิดถึงภาพใหญ่ๆนะครับตัวอย่างแรกครับเป็นเรื่องของทางด้านการเกษตรนะฮะเราพอจะทราบกันดีใช่ไหมครับในปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของสมาร์ทฟาร์มกันเยอะถ้าพูดให้คำที่มันเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมานิดนึงคือ precision farming การเกษตรแม่นยำการเกษตรแม่นยำไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวภาพอย่างเดียวนะครับสำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งคือทางด้าน IT ทางด้านเทคโนโลยีและ AI นะครับผมยกตัวอย่างนะครับไพลอตที่เราเคยทำมานะครับโครงการนำร่องอย่างเช่นเรื่องของการที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วดึงสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นนะครับการใช้ทรัพยากรปุ๋ยไปนะครับทั้งหลายแหล่นี้นะฮะการใช้น้ำต่างๆเนี่ยดึงสัญญาณขึ้นมาแล้วก็ควบคุมกลับไปควบคุมฮะวิเคราะห์แล้วกลับไปควบคุมการเพาะปลูกครับเราเคยทดลองมาแล้วที่34สเตชันคือ34แปลงเนี่ยในทุกอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราตัวเลขคร่าวๆง่ายๆก็คือว่าประมาณ1ปีผ่านไปนะครับรายได้ของการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%นี่1จังหวัดนะครับอันนี้ผมชวนท่านคิดภาพถ้าเราลงทุนแบบนี้ทุกแปลงในประเทศไทยนะครับทุกพืชเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคนไม่มองภาพไม่เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่รัฐบาลควรจะลงทุนนะครับเพราะว่าเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยคงจะสตาร์ทแบบนี้ไม่ได้แล้วสาระสำคัญที่สุดของการเกษตรอัจฉริยะคือข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้อำนวยการสวทช.ได้แตะให้เห็นแล้ว
ข้อมูลเป็นตัวที่บอกได้ว่าปัจจุบันนี้คุณยังไม่จำเป็นต้องรดน้ำวันนี้คุณควรต้องรีบลงปุ๋ยวันนี้คุณต้องรีบเก็บผลผลิตก่อนเพราะว่าโรคแมลงกำลังมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพิ่มรายได้ได้และจะจำเป็นจะต้องรู้นี่คือ precision farming นะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับไปแตะเรื่องของการแพทย์พูดถึงเรื่องของการแพทย์เนี่ยปัจจุบันเราคงหนีไม่พ้นเรื่อง AI ละเรารู้ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศเลยนะครับก็คือการผลิตเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จริงๆแล้วอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เนี่ยแตะต้องกับเรื่องของ Electronics and IT อย่างหนีไม่ได้ที่ผ่านมาเรามีโอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์แค่ไหนผมคิดว่าเรามีน้อยมากโอกาสน้อยมากนะครับอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำ breakthrough มาได้เมื่อปีที่แล้วก็คือเราสามารถที่จะผลิตเครื่อง CT scan ที่ใช้ในการสแกนฟันนะครับในเรื่องของที่เราเรียกว่า dental scan นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านมาตรฐานต่างๆต่อสู้กับเครื่องมือที่ซื้อมาจากต่างประเทศในที่สุดก็ติดตั้งไปในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า60โรงพยาบาลลักษณะเดียวกันครับยังมีอีกหลายเครื่องมากๆที่เราสามารถที่จะผลิตได้ด้วยตัวเองนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมมองในปี2019เราเริ่มแล้วก็คือเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเองอันนี้คือเซลฟ์แคร์ซึ่งตรงมากนะครับกับเทรนด์ปัจจุบันนะครับเราเดินเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆหรือแม้แต่ที่นี่ฮะ Impact เราอาจจะได้เห็นเครื่องลักษณะแบบนี้ตั้งอยู่แล้วให้บริการกับประชาชนทุกคนได้เครื่องเหล่านี้เราผลิตขึ้นมาเองแล้วเบื้องต้นนะครับเราร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเช่นทกสนะครับผลิตติดตั้งในสถาสาขาของทกสแล้ว100สาขาเช่นเดียวกันครับผมชวนท่านคิดนะครับถ้าเรามองภาพตัวนี้เป็นอินดัสทรีใหม่ของประเทศไทยแล้วตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆหน่วยงานราชการนะครับร่วมมือกันตั้งเครื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจของไทยกำลังจะไปอีกมุมนึงนะไปสู่ธุรกิจอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ได้นะครับอันนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากอีกหลายหน่วยงานนะครับสปสช.จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเราสปลิตออกมาเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับภายใต้สวทช.ที่เราเรียกว่าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์นะครับตัวนี้จะใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะครับและทางด้านสุขภาพโดยตรงอีกอันหนึ่งครับอันนี้ภูมิใจนำเสนอเนื่องจากว่าทางทีมวิจัยทางด้าน System Device เนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการผลิตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถที่จะทำปริ้นท์ไลน์ปริ้นท์ทำอะไรต่อมีอะไรเองติดตั้งเซ็นเซอร์เองนะครับที่ผ่านมาเราเคยประสบความสำเร็จครับกับการทำบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะแบบนี้เนี่ยติดตั้งใช้งานเพื่อตรวจสุขภาพของเขื่อนร่วมกับทางกฟผ14เขื่อนทั่วประเทศไทยเราไม่ต้องห่วงนะว่าเขื่อนบ้านเราจะแตกนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพของเขื่อนเนี่ย14เขื่อนทั่วประเทศอยู่แล้วและเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยนะครับแต่จากตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีแบบเดียวกันครับอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดเซ็นเซอร์ดึงเข้ามาวิเคราะห์ได้ข้อมูล Big Dataแล้วใช้ AI ในการคำนวณกลับไปคอนโทรลนะครับหรือขึ้นไปแสดงให้เห็นสุขภาพของแมชชีนนะครับในที่นี้คือเขื่อนตอนนี้เรามุ่งเป้าไปว่าลักษณะเดียวกันเราทำขยายจากขยายขนาดใหญ่ๆนะครับย่อลงมาจนเหลือตัวเล็กๆนะครับขนาดเล็กกว่าประมาณฝ่ามือเนี่ยครับเรียกว่า Universal RTU หรือว่า Universal Remote Terminal Unit ตัวนี้เป็นหัวใจในการดึงสัญญาณทั้งหมดเข้ามานะครับแล้วก็ส่งต่อมีพอร์ต input แล้วก็มีพอร์ต output ที่จะส่งต่อไปสู่เรื่องของฐานข้อมูล big data นะครับเราก็มีระบบอีกระบบหนึ่งที่เราเรียกว่า big stream นะครับตัวนี้เป็นระบบจัดการ big data ซึ่งได้รับการไลเซนส์จากภาคเอกชนแล้วด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมี netpy ซึ่งเป็น iot platform เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ฮะ Nextech สวทช.เรามีความครบวงจรในการที่จะเอาไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ IoT platform big data นะครับไปใช้ในงานทางด้าน manufacturing
นี่คือเป้าหมายครับเพราะว่าในระยะเวลาอันใกล้ปีถึง2ปีนี้เรากำลังจะเปิด EECI นะครับซึ่งเราจะมีสาระสำคัญอันนึงก็คือ Alipolis นะครับทางด้าน Automation Robotics แล้วก็ Intelligence นะครับโฟกัสที่เราโฟกัสอยู่ทางด้าน Industry นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมอัจฉริยะเนี่ยถ้าเราเอาระบบลักษณะแบบนี้เข้าไปจับเพื่อดูปริมาณการใช้พลังงานนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องของผลลัพธ์ของการใช้พลังงานเนี่ยมาประกอบกับมาตรการการลดพลังงานพลังงานที่ใช้จำนวนมากที่สุดอยู่ในโรงงานนะครับของประเทศไทยเนี่ยจะถูกลดอย่างมีนัยสำคัญนะครับและตัวนี้แหละก็จะมีลักษณะที่ช่วยให้นะครับโดยภาพรวมของประเทศคือลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเป้าหมายสำหรับปี2020ที่เราตั้งใจว่าจะทำสำหรับเรื่องของ URTU ผมขอจบท้ายอย่างนี้ครับว่าเราไม่ลืมในเรื่องของการที่เราจะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอีกนะครับซึ่ง Nextech เนี่ยได้รับโจทย์2โจทย์สำหรับเรื่องของ Frontier Technology 1ก็คือ Quantum Computing 2ก็คือ Terahertz วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำเรื่องของ Terahertz ซึ่งเราทำวิจัยมาแล้วประมาณ2ปีนะครับ Terahertz คืออะไรครับเทราเฮิร์สก็คือคลื่นย่านความถี่ใหม่ที่อยู่ระหว่างไมโครเวฟกับอินฟราเรดทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่เหมือนเอ็กซเรย์ใน CT สแกนคือสามารถทะลุทะลวงเนื้อเยื่อได้เหมือนเอ็กซเรย์แล้วมันทำไมไม่ดีกว่าเอ็กซเรย์ครับเพราะว่ามันไม่ทำลายเนื้อเยื่อไม่เหมือนกับ CT สแกนซึ่งเราจะต้องระวังอยู่เสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเทราเฮิร์สคือคลื่นย่านใหม่ที่สามารถทะลุทะลวงเนื้อเยื่อได้โดยมีความปลอดภัยสูงนะครับความยากคืออะไรครับการผลิตซอร์สการผลิตดีเทคเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณ2ปีเนี่ยเราผลิตดีเทคเตอร์ประสบความสำเร็จแล้วนะครับส่วนซอร์สเนี่ยเราเริ่มผลิตซอร์สออกมาได้แต่กำลังควบคุมเรื่องของเสถียรภาพในการผลิตซอร์สแล้วถ้าเรามีเทราเฮิร์ตเราทำอะไรได้เยอะแยะมากเลยครับท่านกำลังเปลี่ยนยุคของการสื่อสารครับจาก 4G เป็น 6G ครับเทราเฮิร์ตซ์คือออปชันหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าเทราเฮิร์ตซ์เสมอไปนะครับแต่เทราเฮิร์ตซ์กำลังเป็นออปชันหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งของการขยับของเทเลคอมมิวนิเคชันเป็น 6G นะครับเพราะว่าเรื่องของย่านความถี่ตัวนี้จะสามารถใส่ข้อมูลได้มหาศาลมากนะครับด้วยความที่สามารถที่จะทะลุทะลวงเนื้อเยื่อได้โดยที่มีความปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของ Security Scan ในแบบใหม่ได้นะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงละว่ามันจะต้องมาผ่านเอ็กซเรย์โดยที่มีอันตรายนะครับเรื่องของ Food Inspection ตรวจสอบคุณภาพของอาหารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับในเรื่องของ Medical Application CT Scan ต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยคลื่นที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและนั่นคือความหวังของเราครับว่าในระยะเวลาอันใกล้เราจะสามารถพัฒนาเทราเฮิร์ตขึ้นมาแล้วก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นได้นะครับผมยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งครับว่า Nextech นะครับสวทช.เรามีความตั้งใจนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะไม่เพียงเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เป็นจุดๆนะครับเราอยากจะให้งานวิจัยเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นฐานรากสำคัญให้กับประเทศทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจในระดับ regional หรือมากกว่านั้นด้วยขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะ